ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไฟแรงมากเลย นะคะถอยหลังนิดนึงน่าจะว่าจะให้เห็นหน้าพระพุทธรูปแต่ว่าไฟข้างหลังกล้องเนี่ยจะเป็นไฟคล้ายๆสปอตไลท์ส่องเข้ามาที่องค์พระเราก็เลยแสบตานิดนึงวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงเช่นเดิมนะคะจัดอยู่ที่วัดพุทธแดนธรรมนะคะที่อำเภอต้องบอกอำเภอที่เมืองเวนิสดานนะคะแล้วก็อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยู่ที่นี่รายการธรรมวรีสวัสดีค่ะคุณตั้มไม่มีเสียงเหรอขออนุญาตคุณตั้มได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยนะคะไม่ทราบว่าท่านอื่นได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนะคะพี่นาฏบอกพี่นาฏได้ยินนะอยู่ในห้องนี้ห้องนี้เป็นคล้ายๆกับถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นศาลาเป็นศาลาเตียงจะนอนพักอยู่เสียงเบาเหรอนะคะเอ๊ไม่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรขออนุญาตท่านอื่นนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอเช็คเสียงหน่อยโดยเฉพาะสำคัญทิศโชคทิศโชคเสียงที่อยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าต้องไปออกอากาศที่สถานีวิทยุก็อยากจะทราบอ๋อได้ยินเป็นปกติไหมคะคุณตั้มปกติไม่เอ่ยนะคะก็เป็นเสียงปกตินะคะอ้าวคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะคุณหมอเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินชัดเจนแล้วนะคะน้องยินโอเคขอบคุณค่ะนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์อากาศหนาวไหมหนาวหนาวข้างนอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเมืองนอกเนี่ยไม่ได้หนาวน่ากลัวเหมือนกับเมืองไทยคือเมืองไทยเนี่ยอากาศหนาวแล้วมันหนาวยันในบ้านเลยนะหนาวเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ข้างนอกน่าจะไม่ทราบว่ากี่องศาพี่นาคะลองเช็คหน่อยว่ากี่องศาตอนนี้นะไม่ได้ว่าตอนนี้เมื่อวานก็ประมาณ2องศาออกไปข้างนอกนี่เย็นมากแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในอาคารเนี่ยที่นี่มีประเทศไทยจะมีแอร์ใช่ไหมคะเครื่องทำความเย็นแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีเครื่องทำความอุ่นนะเครื่องทำความร้อนถ้าเกิดเป็นคล้ายๆพัดลมเนี่ยก็เรียกโฮมจะเป็นเหมือนพัดลมร้อนพอเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็เปิดพัดลมร้อนเราก็จะไม่หนาวมันก็จะอุ่นทั้งห้องแต่ถ้าเกิดปิดนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะในห้องก็เย็นเย็นเหมือนเมืองไทยที่หนาวหนาวอ่ะเมืองไทยที่หนาวหนาวก็คือว่ามันเย็นไปหมดไงบ้านอะไรก็เย็นไปหมดกำแพงอะไรก็เย็นไปหมดแต่ที่นี่เนี่ยพอเข้าไปในอาคารปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เย็นมันจะอุ่นมันจะอุ่นสบายเข้าไปในรถก็อุ่นนะคะเขาถึงอยู่ในรถกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไรสบายสบายแต่ออกไปข้างนอกอาคารไม่ได้นะคะนานไม่ได้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อ2ครั้งที่แล้วถือพลาดมากคือไม่รู้ว่าการตากลมแรงๆที่นี่เนี่ยมันทำให้เป็นไข้ก็จัดรายการธรรมวรีนี่แหละรายการนี่แหละตอนนั้นจัดอยู่ที่ข้างนอกที่ประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นเมืองคิสเตนซันไปนั่งจัดอยู่อากาศเย็นๆนั่งจัดชั่วโมงเดียวเองได้เรื่องเลยพอจัดรายการเสร็จปุ๊บเริ่มไอสักพักหนึ่งเป็นไข้ไม่สบายแล้วไม่สบายที่นี่เนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะหายนานมากเลยค่ะก็ไปป่วยอยู่ที่เดนมาร์กแทบจะทำงานไม่ได้คือต้องสอนกรรมฐานแต่ว่ามันก็จะไออยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นไข้เป็นช่วงหายยาก
นึกถึงหนังการ์ตูนที่ฝรั่งเขาจามกันแล้วเขาก็ไอแล้วเขาก็เป็นไข้ไม่หายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นไม่เหมือนเมืองไทยนะคะไข้หวัดที่นี่เนี่ยมันดูทรมานกว่าแล้วก็นานมากกว่าจะหายทีนี้เรามาพูดกันเมื่อวานน่าจะมีหลายท่านที่ติดตามรับฟังอยู่แล้วก็สนใจการเดินทางมาที่นี่เนี่ยนอกจากการสอนกรรมฐานแล้วเนี่ยชื่นใจอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือว่ามาได้ถึงเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองปรับตัวเร็วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนอนเวลาของนอร์เวย์แล้วคือเวลาประเทศไทยเนี่ยน็อกรอบไปเรียบร้อยแล้ว1วันไม่ได้นอนแล้วก็เป็นเวลาของนอร์เวย์นะเป็นเวลานอร์เวย์ก็อยู่จนถึงประมาณตีสามทุ่มเมื่อวานสามทุ่มของประเทศนอร์เวย์แต่ประมาณตีสามของประเทศไทยก็ตื่นขึ้นมาตีสองครึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้ยตอนนี้ที่ประเทศนอร์เวย์เวลาตีสามนะคะที่เราตื่นขึ้นมาตีสามมาจัดรายการนอนเที่ยงคืน นอนดึกของประเทศนอร์เวย์นะแล้วก็ตื่นเช้าของประเทศนอร์เวย์สองชั่วโมงก็โอเคได้อยู่ยังไหวอยู่เพราะว่ามันได้พักมาแล้วนะถ้าเกิดว่าทำอะไรต่อเนื่องมากๆอ่ะทำอะไรหนักๆมันก็จะเพียหน่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยงานหนักๆก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆมันก็เลยไม่ได้เพียอะไรสบายๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยตื่นขึ้นมาขนาดเนี่ยจัดรายการวิทยุทุกวันตีสองครึ่งจัดรายการหลังๆตอนอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยนั่งหลับในพูดไปแล้วจำไม่ได้ตัวเองพูดอะไรว่าหลับในเลยอะนะเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยมาเราไม่ได้มาเที่ยวนะส่วนหนึ่งคือเรามาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าการเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของแถม2องศาของพี่นาฏไปหาให้ละตอนนี้ที่ประเทศนอร์เวย์2องศานะคะในเมืองวินเนดาร์ดนะที่พระพุทธแดนทำก็มาที่นี่เนี่ยภาพออกไปเนี่ยบางทีก็จะมีเหมือนกับเที่ยวหลายท่านเป็นห่วงนะแล้วก็ถามกันว่าเยอะมากว่าหนาวไหมข้างนอกหนาวในอาคารไม่หนาวค่ะตอนนี้เนี่ยที่อาคารเนี่ยเป็นส่วนของศาลาที่ท่านเห็นวอลเปเปอร์ที่พูดไปวันวอลเปเปอร์เนี่ยขับรถไปซื้อเองนะขับรถไปซื้อเองคือวัดเนี้ยเป็นวัดที่ตัวเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมไม่ใช่เงินนะแรงได้มีส่วนร่วมเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างวัดซื้อของเข้าวัดซื้อวอลเปเปอร์ซื้ออะไรต่ออะไรจนครั้งนี้ก็ยังขนมาเหมือนเดิมนะก็มีความผูกพันกับที่นี่แล้วท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็เป็นเหมือนประธานส่งที่นี่ในการก่อตั้งวัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กเป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เป็นประธานเราก็เลยได้มีโอกาสทำงานก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านเมตตาให้ร่วมงานมาตลอดจนมีวันที่ได้มีโอกาสทำงานในต่างแดนเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเป็นค่านิยมก็จริงสำหรับการเดินทางมาที่นี่เนี่ยสำหรับตัวเองตัวเองคิดว่าเป็นงานเพื่อพุทธศาสนาที่หนึ่งที่ไกลแต่ว่าก็ได้กัลยาณมิตรเพราะว่ากัลยาณมิตรที่นี่เนี่ยอยู่ไกลบ้านการที่เรานำธรรมะจากไกลๆสดๆเนี่ยมาให้เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามหลายด้านมากนะคะพระอาจารย์พอมาเริ่มต้นก่อตั้งวัดที่นี่ขึ้นมาเนี่ยกับญาติโยมที่นี่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คือพ่อกับแม่พ่อกับแม่เนี่ยครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยท่านเคยไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเราท่านเคยรู้สึกว่าการที่เรามาทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยหรือการที่เรามาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนไม่มีอนาคตคนทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะ
ทำงานมีหน้ามีตาในสังคมสังคมชื่นชมมีตำแหน่งมีหน้าที่ท่านก็จะรู้สึกเสียใจว่าลูกเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดอันนี้ตัวเองเข้าใจมาก่อนที่ผ่านมาความอดทนช่วงนั้นเนี่ยใช้เยอะมากเพราะว่าเราก็มีอุดมการณ์ของเราเราจะทำยังไงให้อุดมการณ์ของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงชาตินี้ชาติเดียวมันเป็นการสะสมเราไม่สามารถที่จะทิ้งเวลาของเราเนี่ยไปกับความต้องการทางโลกทั้งหมดได้ไม่ทำไม่ได้จริงๆจะให้ไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทางโลกอย่างเดียวแล้วไม่มีผลทางธรรมเลยเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันนี่มันเจ็บปวดนะมันเสียดายเวลามากก็เลยต้องอดทนว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่เนี่ยกับพ่อจะเข้าใจตัวเองก็ทำงานท่ามกลางความไม่เข้าใจนะของครอบครัวแล้วก็ของตระกูลทุกคนก็คุยกันลูกคนนั้นได้เงินเดือน 40,000 คนนี้ได้เงินเดือน 50,000 คนนั้นทำงานดีอะไรเงี้ยอาจารย์ธรรมวรีทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็บอกกับแม่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวจะเลี้ยงแม่เองเขาก็ไม่อยากให้เราทำเขาไม่ภูมิใจในอาชีพตัวเองแต่เรากับภูมิใจในอาชีพของเขาที่เขาเลี้ยงเรามาเขาไม่ภูมิใจก็เลยบอกแม่ว่าแม่เชื่อหนูสิว่าหนูเนี่ยจะเลี้ยงดูแลแม่เนี่ยให้ดีเหมือนกับคนที่เขามีอาชีพมีตำแหน่งการงานดีๆแกก็ว่าเหนื่อยบอกหนูจะไม่เหนื่อยก็เลยพอเราโตขึ้นมาเราก็มาจับงานที่ค้าขายที่แม่กำลังขายอยู่ก็เริ่มทำแหละให้แม่กับพ่อหยุดไม่ต้องทำแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ระบบจ้างเราอาจจะมีรายได้ไม่เยอะหรืออาจจะการคุณภาพอาจจะได้น้อยกว่าไม่เหมือนกับเจ้าของขายเองแต่หนึ่งที่เราได้คือการที่เราได้มาอยู่ในวัดแบบนี้มันต้องกล้าวัดอ่ะมันต้องกล้าแลกอ่ะคือคุณจะเอาดีทั้งหมดแล้วคุณจะไม่ยอมปล่อยอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ชีวิตคุณต้องกล้าที่จะวัดว่าคุณจะได้อะไรแล้วคุณจะเสียอะไรคุณจะไม่ได้อะไรคุณจะเสียอะไรบ้างมันต้องวัดใจพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็วัดใจก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเคยทำรายได้วันนึงเนี่ยได้เยอะมากนะคนทำงานเป็นเงินเดือนเนี่ยไปมาแม่ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าดีแหละไม่เป็นไรเรามีที่ค้าขายมีอะไรก็เปิดสาขาเปิดอะไรไปจนถึงยุคโควิดก็ล่วงลงไปยุคนี้กลับมาล่วงเหมือนเดิมแต่เป็นการล่วงที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็อยู่ตามอัตภาพของเราเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ของเรานะไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาลำบากเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะทีนี้เนี่ยเมื่อมาที่ประเทศนอร์เวย์ที่ได้พูดไปว่าตัวเองเหมือนกับได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นึกถึงงานศพหลายๆงานที่เราไปแล้วลูกเนี่ยเขาเสียใจที่เขายังไม่ได้ทำอะไรกับพ่อแม่มีอยู่งานหนึ่งจำได้ตอนนั้นตัวเองได้จำเรื่องนี้ไว้เลยสวัสดีค่ะคุณอ้อยตอนนั้นไปที่จัดงานเนี่ยเมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยพ่อเนี่ยจะจัดทัวร์ตลอดไปต่างจังหวัดไปทำบุญพระป่าวัดนี้กฐินวัดนี้หุ่นอย่างนี้ก็ไปตลอดในการจัดไปเนี่ยของพ่อเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะเอาเทปVCD เนี่ยสมัยก่อนเป็น VCD ไปเปิดในรถบัสก็จะมีคนเดินทางร่วมกันตัวเองจำได้ว่าตัวเองชอบเอาของนายแพทย์พงศักดิ์ตังคณาซึ่งเป็นนักพูดที่เรียกว่าพูดเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเอาไปด้วยไปเปิดในรถพอไปเปิดในรถเนี่ยท่านก็จะแบบมีเทคนิคในการพูดนะคะมีเทคนิคในการพูดซึ่งแบบว่า
พูดครั้งแรกเนี่ยฮาไปฮามาแบบสนุกมากพอพูดสนุกปุ๊บเนี่ยก็เข้าเรื่องค่อยๆเข้าประเด็นประเด็นจนคนสามารถร้องไห้ได้โอ้สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กอนุโมทนาบุญค่ะขนมเมื่อวานนี้เอาปลาหมึกขึ้นโต๊ะแล้วค่ะว่าจะอนุโมทนาบุญพี่ตุ๊กอยู่ตอนนี้เนี่ยเน็ตที่นี่เนี่ยที่จัดรายการอยู่ตรงนี้เพราะว่าต้องใช้ Wi-Fi ยังไม่มีซิมเป็นของตัวเองมาตรงกับเสาร์อาทิตย์ร้านปิดค่ะแล้วก็เลยพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยวันนี้วันจันทร์ละสามารถจะซื้อซิมได้ก็คงจะใช้โทรศัพท์สะดวกขึ้นคือจะใช้ทีต้องเดินมาที่นี่ก็เลยตัวเองก็เลยโพสต์ในเรื่องของการเดินทางมาที่นี่อยู่เลยขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะตอนนี้ของฝากเดินทางมาถึงที่นี่แล้วแล้วบนเครื่องบินเนี่ยพระท่านก็ได้ฉันคุกกี้ของพี่ตุ๊กด้วยนะคะตรงนี้ก็พูดต่อนะพูดต่อว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็คิดอยู่เสมอไปงานศพไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นกันหรือเปล่าพี่ตุ๊กมาพอดีพี่ตุ๊กเป็นอีกท่านหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกอนุโมทนาบุญมากดูแลคุณยายอย่างดีจริงๆคุณยายเป็นอัลไซเมอร์ตอนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยพาคุณยายขึ้นรถไปทุกที่เลยไปทำบุญแล้วก็มีคนอยู่ท่านหนึ่งมาถามมีท่านญาติธรรมท่านหนึ่งมาถามว่าอาจารย์คุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราพาไปทำบุญจำอะไรไม่ได้แล้วจะได้บุญหรือเปล่าคำถามเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาเนี่ยจะไม่เข้าใจคิดว่าการทำบุญมันคือการจำแล้วคนจะถามเมื่อแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องพาเข้าวัดหรือเปล่าไม่ใช่คือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเกิดดับ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 มันจะมีหน้าที่ของการทำงานของเขาโดยที่เราเนี่ยไปทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนี่คือธรรมชาติของเขาแต่พอเราทำบุญเนี่ยไอ้ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเก็บบุญอันนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันอาจจะจำเอามาเล่าไม่ได้แต่ว่าบุญเนี่ยมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่พี่ตุ๊กทำเนี่ยถือว่าสุดยอดมากตัวเองไปหลายๆงานเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าบางคนบอกแม่ทำไมแม่ไม่อยู่ต่ออยากจะอยู่ทดแทนบุญคุณแม่ให้มากกว่านี้เสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรให้แม่หรืออะไรแบบเนี้ยแต่พี่ตุ๊กหรือหลายๆคนเนี่ยก็ทำได้ดีทีนี้ในรถทัวร์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็นั่งไปกับคุณน้าอยู่ท่านหนึ่งตัวนั้นตัวเองเรียกแกว่าน้าหยกนั่งไปด้วยกันตัวเองก็เปิดนายแพทย์พงศ์สาวคนร้องไห้กันทั้งคันเปิดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณแม่เนี่ยคนก็ร้องไห้กันทั้งคันเลยว่าแม่มีพระคุณอย่างงู้นนี้เพราะหลายคนน่ะทำอะไรไม่ดีกับแม่ไว้เยอะพอมีเทปพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียใจแต่ว่านายกเนี่ยไม่ร้องเราก็เลยถามนายกว่านายกทำไมไม่ร้องเหมือนคนอื่นเขาสงสัยสิ่งที่ได้คำตอบมาเนี่ยฟังแล้วแบบชื่นใจมากเลยนายกบอกว่านายกเนี่ยดูแลพ่อกับแม่เนี่ยเสียหรือตายอยู่ในอ้อมกอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยนายกทำดีที่สุดละพอพ่อแม่จากไปเนี่ยคือการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ภูมิใจคือตัวเองในฐานะลูกเนี่ยทำดีที่สุดละโอ้โหเราโหยนึกในใจนะภาษาใจของเราที่มันคิดเฮ้ยเจ๋งอะคนแบบนี้ใช่อ่ะคือเราไปเจองานศพไปขี่งานต่อขี่งานก็ไม่น่าเลยไม่น่าไปเลยอยากจะทำให้ดีกว่านี้ขอให้ตัวเองรวยก่อนขอให้ตัวเองมีเงินก่อนแล้วค่อยทำแม่เดี๋ยวค่อยรวยก่อนนะหลายคนมากที่ตัวเองฟังแล้วตัวเองปวดหัวใจแต่ตัวเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงลูกตัวเองเอาใจดูแลสารพัดให้นู่นให้นี่ให้นั่นสารพัดแต่พอกับพ่อกับแม่เนี่ยบอกเดี๋ยวรวยก่อนจะซื้อไอ้นั่นให้ซื้อไอ้นี่ให้เดี๋ยวรวยก่อนจะทำนู่นให้ทำนี่ให้แต่กับลูกกับหลานของตัวเองอ่ะกับให้ได้นะแต่กับพ่อแม่ต้องคอยรวยก่อนแล้วพอพ่อแม่จากไปก็มานั่งเสียใจ
ยิ่งโดยเฉพาะทําให้ดีให้ลูกให้หลานมากๆแล้วลูกหลานตัวเองเนี่ยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของตัวเองเนี่ยยิ่งน้อยใจยิ่งเสียใจเพราะไม่รู้ว่านั่นคือกรรมมันวิบากกรรมมันมาก็หลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดคือท่านรู้สึกว่าท่านได้รับการตอบแทนแล้วจากใจเหมือนกับทุกวันเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยอย่างพ่อเนี่ยยังเป็นคนป่วยเนาะบางทีก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นขนาดนั้นแต่ว่าแม่เนี่ยแทบจะไม่กล้าขออะไรจากเราล่ะเพราะว่าเกรงใจเห็นการให้ของเราเห็นการแสดงความจริงใจต่างๆของเราที่มีต่อท่านเนี่ยท่านอิ่มที่ใจในการที่เราเนี่ยทำให้เราพยายามดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีมาตลอดจากใจจริงๆตั้งแต่เติบโตขึ้นมาเนี่ยทุกตารางของชีวิตที่แผนไม่มีตารางไหนเลยที่ไม่มีพ่อกับแม่ถ้าฉันจะทำแบบนี้ฉันจะเอาพ่อแม่ไปไว้ตรงไหนถ้าฉันจะทำแบบนี้พ่อแม่ฉันจะอยู่ตรงไหนทุกตารางว่าจะเป็นการเดินทางย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพ่อกับแม่จะนอนยังไงจะกินยังไงจะเดินจากตรงนี้ไปสู่ห้องน้ำเนี่ยจะต้องเดินไปแบบไหนเราจะต้องวางแผนที่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ว่าไอ้หัวใจของเราที่มันคิดแบบเนี้ยมันมีความสุขแค่ไหนเราไม่ต้องไปเอาผลหรือรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการมองเห็นของคนอื่นเราไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นเขาจะมองเราเป็นยังไงแต่ให้เราดูใจของเราต่างหากว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงพอได้เดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์ที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือว่ามันเกิดความภูมิใจของพ่อขึ้นมาพอแกไปหาหมอกายภาพที่เตียงรู้สึกได้คือไปหาหมอกายภาพแม่ก็เล่าให้ฟังน้องไปลูกสาวไปประเทศนอร์เวย์ไปสอนกรรมฐานถามว่ามันดีใจตรงคำชื่นชมตรงนี้หรือเปล่าไม่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองให้ละเอียดไปกว่านั้นสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองความรู้สึกว่าความเป็นลูกการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือความภาคภูมิใจของท่านที่มีต่อเราเรามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะพ่อแม่เนี่ยภูมิใจในตัวลูกยากมากนะยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้พ่อแม่เรารู้สึกพอใจมันก็คือความสบายใจตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณละที่มันมีจุดที่ถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้มันไม่เป็นหนี้กันแต่การไม่เป็นหนี้ของพ่อแม่อีกระดับหนึ่งก็คือการที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาอันนี้มันต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ลูกทุกคนจะต้องทำบางคนพ่อแม่ไม่ทำบุญไม่ทำอะไรก็ปล่อยแหละไม่เป็นไรเอาตัวเองรอดไปแต่มันต้องใช้ความพยายามมากในการที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้มันได้อย่างที่เราต้องการไม่ได้ทุกคนเกิดมาเนี่ยบนโลกใบนี้มันมีหัวใจอย่างที่ตัวเองได้เดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์ที่ประเทศเดนมาร์กพรุ่งนี้เย็นนี้จะไปที่เดนมาร์กไปเดนมาร์กเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าคนแก่ที่นี่เขาเข้าใจคำว่าความรักกับคนแก่ที่เมืองไทยเนี่ยที่มีพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจคำว่าความรักเนี่ยแตกต่างกันมากเลยแตกต่างกันเขารู้สึกว่าความรักมันคือการดูแลห่วงใยกันการเข้าใจกันต้องมีใครสักคนหนึ่งพอมันไม่มีใครปุ๊บมันจะเหงามันจะเกิดภาวะของจิตโรคจิต
ต้องใช้จิตเวชใช้หมอช่วยให้กินยาให้หลับไม่คิดมากเลยแต่คนแก่เมืองไทยที่ปฏิบัติที่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยจะรู้จักความรักมันจะไม่โหยหาเรื่องพวกเนี้ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะต้องโหยหาคู่แต่ถึงเขาจะมีคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้โหยหาไงคือมันไม่ได้แปลว่าไม่มีคู่นะมันมีคู่นะแต่มันไม่โหยหาคนที่มันอิ่มความรักมันมีความรักอยู่ในใจอ่ะมันอยู่กับคนที่มีความรักอยู่ในใจด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างไม่โหยหาให้กันมันมีแต่ให้กับให้กันคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่มันมีแต่ให้กับให้เนี่ยต่างคนต่างให้กันเนี่ยมันมีความสุขแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราไม่เป็นอย่างนั้นคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโหยหาก็มีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งคุยกันไม่บอกแล้วกันว่าใครคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนอะไรเงี้ยแต่ทำไมอ่ะพอเราเจอใครแล้วมันไม่เห็นได้เลยอะไรก็เลยคุยกันเล่นเล่นสนุกสนุกนะว่าคือระหว่างเราเหมือนกันถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาพยายามมองหาผลประโยชน์ที่อยู่ในตัวเราหรือต้องการให้เราเนี่ยไปเป็นที่พึ่งของเขาตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันเลยถามว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่คนคนนั้นหรือเปล่าอันนี้คือความจริงแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาพยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะดูแลเราจะรู้สึกดีกับคนคนนั้นแล้วเราดูตัวเราว่าพฤติกรรมของเราที่มีต่อคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราพยายามที่จะหาผลประโยชน์กับคนที่อยู่รอบตัวเราหรือเราพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่รอบตัวเราคนส่วนใหญ่ต้องการคนที่จะอยู่เราต้องอิ่มอ่ะคือตราบใดที่หัวใจของเราเนี่ยมันยังหวยหาอยู่เนี่ยเราจะไปให้อะไรใครไม่ได้คำว่าหัวใจที่มันอิ่มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีคนละส่วนเลยนะคะคนที่หัวใจอิ่มมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นต้องมีนะต้องคอยมีก่อนมันถึงจะอิ่มไม่ใช่แต่คนที่หัวใจอิ่มก็คือคนที่รู้จักพอหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสันโดษความพอใจในสิ่งที่มันมีอยู่คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีทุกคนหรอกที่จะมีทุกอย่างครบไม่ได้มีหน้าตาสวยไม่ได้มีหน้าตาหล่อไม่ได้มีฐานะที่ดีไม่ได้มีการศึกษาที่ดีโอกาสทางการศึกษาก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เราสามารถมีได้เหมือนกันคือความสันโดษถ้าเรามีความสันโดษปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะมีความสุขก็คือความพอใจในตัวเองแล้วเราก็จะยืนอยู่บนความพอใจในตัวเองของเราแล้วเราก็จะเดินจากจุดของเราเนี่ยไปอย่างมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยืนอยู่ในจุดของความพอใจของตัวเองเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงได้อย่างการที่ตัวเองได้เดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เคยฝันที่จะมาที่นี่ไม่คิดคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีความจำเป็นอะไรที่จะมาที่ประเทศนอร์เวย์เลยไม่คิดว่าจะมาที่นี่แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยทำงานให้กับพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจเราพอใจในตัวเองเนี่ยแหละไอ้ความสันโดษเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยเราอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยเราก็พยายามทำฐานะนั้นเนี่ยหรือสถานะนั้นเนี่ยให้มันดีที่สุดไอ้การมีความพอใจมีความสันโดษแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้โอกาสในการทำงานที่มันมากขึ้นอ่ะความรับผิดชอบเนี่ยมันก็สูงขึ้น
พองานมันมากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นเนี่ยมันจึงมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่จากความสันโดษมันไม่ได้เดินทางมาจากประเทศนอร์เวย์มาที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยด้วยความอยากแต่มันมาด้วยความสันโดษความสันโดษที่มันพอใจในสิ่งที่เป็นแล้วก็ทำในสิ่งที่เรามีโอกาสเนี่ยให้มันดีที่สุดไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้แสวงหาว่าจะต้องไปให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไอ้เจ้าตัวสันโดษเนี่ยแหละมันจะตอบโจทย์ของเราในชีวิตทุกๆคนว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามันมีความพอใจแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ให้พัฒนาตัวเองนะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความสันโดษคือความอยู่นิ่งๆและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะอธิบายยังไงดีความสันโดษเนี่ยดูนาฬิกาความสันโดษเนี่ยมันคือความพอใจมันคือการเซตหัวใจอ่ะให้มันมีพลังเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ใช่ว่าพอใจแล้วก็นอนพอใจนั่งพอใจเดินพอใจแล้วไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่สันโดษสันโดษคือการเซตถ้าเป็นการรักษาโรคหรือเป็นการเตรียมตัวจะทำอะไรที่มันดีๆเนี่ยมันคือการเซตให้ความพร้อมอ่ะให้ใจเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่สุดอ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเดินทางเรียกเช็คอินน่ะสันโดษเหมือนเช็คอินยอมรับในสิ่งที่เราเป็นน่ะเช็คอินคือจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคืออะไรพอเรารู้ว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคืออะไรปุ๊บเนี่ยเราจะได้เดินไปถูกอย่างเราเช็คอินในโทรศัพท์มือถือว่าในขณะนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนทีนี้เราจะรู้แล้วว่าข้างหน้าอีกกี่กิโลเราจะไปถึงไหนข้างซ้ายคืออะไรข้างขวาคืออะไรข้างหน้าคืออะไรข้างหลังคืออะไรเมื่อเราจะใช้เวลาในเดินทางเนี่ยถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราใช้เวลาอีกเท่าไหร่ระยะทางกี่กิโลเราจะไปลำปางเราจะไปลำพูนใช้เวลากี่กิโลมันจะแม่นมากความสันโดษจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเช็คจุดหมายได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้สมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยากจะเป็นนักพูดจุดหมายต้องมีจุดหมายของเราอยากจะเป็นนักพูดอยากจะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสมมติก็ต้องกลับมาเช็คตัวเองก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณสมบัติที่จะเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนพอเรามาเช็คคุณสมบัติเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราขาดอะไรไปเรามีอะไรอยู่พอเราขาดอะไรไปเนี่ยเราก็พยายามสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเรามีอะไรอยู่เราก็รักษาสิ่งนี้ไว้มันก็จะใกล้ๆเข้าความจริงเข้าไปทุกวันทุกวันอะไรที่มันไม่เป็นเนี่ยเราอย่าไปกบมันเอาไว้หลายคนเนี่ยที่มีจุดหมายเนี่ยแล้วพออันไหนไม่ได้เนี่ยพยายามจะหาสิ่งอื่นมากบเพื่อที่จะข้ามสิ่งนี้ไปโอ้โหพลาดมากอะไรที่เราไม่มีอะไรที่เราไม่เป็นเราอย่าไปข้ามนะคะเราต้องผ่านมันไปด้วยการฝึกอย่าไปข้ามมันออกไปแล้วบางทีเนี่ยบางคนยิ่งมีนิสัยยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรที่เราไม่มีอะไรที่เราไม่เป็นเราจะดูถูกสิ่งนั้นปฏิเสธอ่ะให้เหมือนกับเราไม่อยากจะยุ่งเราไม่อยากจะทำน่ะแต่ความจริงเราไม่เป็นเราสร้างภาพขึ้นมาหลอกตัวเองถ้าเราไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเปลี่ยนบุคลิกภาพไปว่าเราไม่เป็นจริงๆสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวหนูกับข้าวนี่มีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีทำข้าวมันไก่ให้กินหน่อยสิแทนที่เราจะบอกกับเขาไปตามตรงว่าเฮ้ยฉันทำไม่เป็นว่ะข้าวมันไก่เนี่ยแทนที่เราจะบอกเขาแบบนั้นเราก็บอกเอ้ยไม่อยากทำฉันไม่ชอบกินไก่รักษาฟอร์มหลายท่านเนี่ยมีชีวิตแบบนั้นมีชีวิตแบบการรักษาฟอร์มไอ้การรักษาฟอร์มเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยรอดแล้วดูดีในสังคมได้แต่ตัวเราเอง
อ่อนแอมากคนที่รักษาฟอร์มคือคนที่อ่อนแอในมุมของพุทธศาสนาคือคุณไม่ยอมรับความจริงที่คุณเป็นอันนี้แหละคุณไม่มีความสันโดษความสันโดษมันคือจุดเช็คอินที่ชัดที่สุดคือพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็เดินหน้าในสิ่งที่เราเป็นได้แต่เราไม่เป็นไงเรามัวแต่หวงสร้างภาพอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยตัวเองเคยบางทีมีคนบอกเหมือนกันว่าอาจารย์ไม่ต้องไปบอกเขาขนาดนั้นก็ได้ว่าอาจารย์ไม่เป็นไม่รู้อะไปบอกทําไมเชื่อหรือเปล่าเขาว่าบางทีเนี่ยมุมมองเนี่ยมันแตกต่างกันตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้อายอยากจะบอกให้คนที่รู้จักกับเราเนี่ยรู้ให้เขารู้ซะเขาจะได้เลือกที่จะอยู่หรือไม่อยู่กับเราคัดออกคัดอยู่เลยแต่เพราะเราเนี่ยแหละมันอ่อนแอเรากลัวคนจะทิ้งเราไปเราจึงพยายามที่จะรักษาคนที่อยู่กับเราเอาไว้การที่เราจะรักษาคนที่อยู่กับเราเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบบัณฑิตกับแบบคนผ่านการที่เราจะรักษาคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเอาไว้แบบบัณฑิตเนี่ยมันคือการใช้มารยาทที่ดีการใช้ความจริงใจหลายๆอย่างอันนี้คือการรักษาเขาไว้อะไรที่มันเป็นความดีเราทำให้เขานี่คือถูกต้องแล้วแต่ว่าการที่เราเนี่ยพยายามปกปิดสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามีไม่ดีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่เกลียดเราแต่ถ้าเกิดเราปกปิดความไม่ดีของเราเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเราจะพยายามฝึกตัวเองไม่ให้มันไม่ดีเนี่ยอันนี้คือถูกต้องนะคือเราต้องฝืนอยู่แล้วอะไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ทำกับคนอื่นเนี่ยอันนี้คือควรทำแต่ทีนี้ถ้าเกิดไอ้ความพยายามปกปิดมันอยู่ที่วัตถุประสงค์หรือเจตนาเจตนาเนี่ยเราต้องการจะปิดเพื่อที่จะหลอกเขาเพื่อที่จะหลอกเขาหรือกลัวสูญเสียคนบางคนไปเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้เขาจะต้องจากเราไปแน่ๆเลยอย่าไปกลัวสำหรับตัวเองเนี่ยให้มันจากไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สนิทเลยเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราสนิทกับใครแล้วเนี่ยเราคุ้นเคยกับใครแล้วเนี่ยมันจะต้องจากกันเนี่ยมันเสียใจคือเอาความไม่สนิทตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้เขารู้ไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเธอเราอาจจะมีความรู้สึกเสียใจบ้างที่เขาไม่ชอบเราเพราะเราเป็นแบบนี้แต่ดีกว่าดีกว่าวันหนึ่งความจริงมันก็ต้องเปิดเผยเราไม่สามารถที่จะเก็บอุปนิสัยของเราเอาไว้ได้แล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเราต้องทรมานนิสัยตัวเองกับการอยู่ร่วมกับใครสักคนตลอดชีวิตเนี่ยมันทรมานแค่ไหนบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความสุขกับการหลอกตัวเองเราพยายามที่จะเอาชนะใครต่อใครเพื่อให้ได้มาบางอย่างแต่เราก็ต้องทนทรมานกับสิ่งที่เราเนี่ยต้องฝืนฝืนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงฝืนกิเลสนะคะถ้าฝืนกิเลสมันต้องฝืนอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันฝืนอุดมการณ์ฝืนอุปนิสัยมันก็ทำให้เราเนี่ยทำงานหรือสร้างบารมีลำบากการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันเป็นวันนี้เนี่ยได้คุยกับที่เริ่มต้นเข้ารายการเนี่ยได้คุยกับพี่ที่มาที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยกันมาเจอพี่ที่นี่เนี่ยหลายคนเนี่ยมีธรรมะมากขึ้นคุยกับพี่แอนเมื่อวานพอดีพี่แอนเนี่ยขับรถเดี๋ยวนี้รถที่นี่เนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่น้ำมันไม่ค่อยใช้ละเขาก็ต้องมีการเติมจะมีที่ชาร์จไฟซึ่งเป็นชาร์จไฟแบบเร็วกับแบบช้าถ้าไฟบ้านก็จะช้าต้องชาร์จทั้งคืนแต่ถ้าเกิดเป็นไฟที่มันชาร์จตามปั๊มเนี่ยตามที่ชาร์จไฟเนี่ยมันจะเป็นชาร์จเร็วก็คุยกันบอกพี่เชื่อไหมว่าหนูมาที่นี่เนี่ยตอนนี้สิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดก็คือว่าพี่น้องของเราที่ทางนอร์เวย์หรือเดนมาร์กเนี่ยหลายคนเนี่ยมีธรรมะมากขึ้นขอบคุณค่ะหลายคนเนี่ยมีธรรมะมากขึ้น
พี่เอากาแฟมาให้อ่ะขอบคุณค่ะก็มีธรรมะมากขึ้นคุยธรรมะอะไรกันกับเราเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของความคิดจากวันแรกที่เราเจอกันกับวันนี้นะคุยกันพี่บอกว่าอาจารย์เมื่อก่อนพี่ฟังอาจารย์พูดไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราเนี่ยทำใจเป็นละพอเราฟังแกใช้โทรศัพท์มือถือมีคนโทรเข้ามาแล้วแกก็แบบพูดในช่วงที่มันมีปัญหาแล้วแกก็พูดสามารถที่จะสงบปัญหาลงไปได้เราก็เลยคุยกับพี่เขาพี่หนูภูมิใจในตัวพี่แล้วนะพี่สามารถที่จะคอนโทรลกิเลสคอนโทรลอารมณ์ของพี่ได้ดีมากเลยนะตอนเนี้ยบอกโอ้โหอาจารย์พี่เข้าใจละแล้วก็เลยบอกกับพี่เขาว่าหลายๆคนก็ดีแบบนี้การเดินทางมานอร์เวย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินทางมาเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยบอกตามตรงนะคะไม่มาเคยคุยกับพระอาจารย์เหมือนกันว่าถ้ามานอร์เวย์แล้วมาเที่ยวคนเดียวไม่มาสวยแค่ไหนก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วมันเป็นประโยชน์แบบนี้มันชื่นใจอยากมาได้ทำงานได้เห็นพระพุทธศาสนาหลักธรรมเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนที่อยู่ที่นี่มันก็จะรู้สึกแบบเออดีอะพอมาแล้วเรามีประโยชน์พอมาครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งใจว่าระยะเวลาเนี่ยทุกทีเนี่ยแรกๆเนี่ยมาที3เดือนนะคะมาอยู่เขาเรียกว่าถ้าบ้านเรามาฝังตัวมาฝังตัวอยู่กับเขาเลย3เดือนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยงานมันเยอะขึ้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ยาวขนาดนั้นได้ครั้งล่าสุดเนี่ยมาก่อนโควิดเนี่ยตอนปี62จำได้62ตอนนี้65 3ปีละปี62ตอนที่ตัวเองเริ่มเรียนปริญญาเอกตอนนั้นเรียนปริญญาเอกเริ่มเข้าอ่ะปีที่เข้าปริญญาเอกปีแรกมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นมาก็โควิดพอดีเลยแล้วก็ไม่ได้มาการสันโดษหรือการภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดแรกของการเริ่มต้นในการทำความดีการเดินทางมาที่นี่เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันเห็นความแตกต่างครั้งแรกเนี่ยเห็นคนที่นี่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาคิดในใจจริงภาษาไม่แข็งแรงถ้าภาษาแข็งแรงเนี่ยการอธิบายธรรมะเนี่ยให้คนทางนี้เข้าใจเนี่ยมันจะช่วยได้อีกเยอะมากคือความพร้อมของคนที่นี่เนี่ยมีความพร้อมในด้านของจิตใจที่ดีแต่ว่าคำว่าจิตใจที่ดีของเขาเนี่ยเขาก็มีจุดยืนของเขาเขามีศาสนาของเขาเขามีความเชื่อของเขาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนความเชื่อคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแต่การเปลี่ยนความเชื่อคนได้เนี่ยเราต้องไปดูในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อของคนโดยใช้อะไรหรือเปล่าคะโดยใช้โดยใช้ความสุขนะโดยใช้ความสุขความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการสวัสดีค่ะป้าอรวรรณขอบคุณค่ะความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาโดยเอาความสุขเป็นตัวยืนให้กับมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต้องการความสุขพระองค์จึงทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขที่มันดีที่สุดเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงความสุขที่คุณมีลาภยศคุณก็มีความสุขความสุขของคุณที่มีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญก็เป็นความสุขแต่ความสุขต่างๆเหล่านี้มันต้องอาศัยคนอื่นเราจะมีชื่อเสียงได้เราต้องอาศัยคนชื่นชมเราเราจะได้รับความสรรเสริญได้คนต้องชื่นชมเราเราจะมีบ้านจะมีรถเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอาศัยความสุขมันต้องอาศัยความสุขมันต้องอาศัยคนอื่นคือเรียกว่าในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอิงอามิตรแต่วันนึง
ถ้าเราพบกับพระพุทธศาสนาเราจะรู้เลยว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการสละกิเลสเช่นเราให้อะไรใครไปสักคนนึงเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันได้สละความตนีแล้วมองเห็นเขามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ให้เนี่ยอันนี้คือความสุขที่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดเราให้อะไรใครไปสักคนหนึ่งแล้วเราหวังว่าเขาจะต้องดีใจเพราะเราให้หรือรักเราแล้ววันหนึ่งเขาไม่รักเราเนี่ยเราจะเสียใจละเพราะว่าเราเนี่ยหาความสุขไม่เป็นหรือการใช้ชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยกินข้าววันละ3มื้อโดยปกติแต่ถ้าผิดปกติอย่างธรรมวลีเนี่ยไม่ถึง3มื้อคนผิดปกตินะกินข้าววันหนึ่งก็เต็มที่2มื้อถ้ามีคอร์สมีอะไรก็มีมื้อเช้ากับมื้อก่อนเที่ยงหลังเที่ยงก็ไม่ได้ทานแหละก็จะเป็นคนผิดปกติแต่ปกติเนี่ยจะทาน3มื้อเพราะฉะนั้นคนปกติเนี่ยทาน3มื้ออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายได้เหมือนกันแต่คนบางคนกลับมีความทุกข์เพราะอาหารที่กินไม่ถูกใจอาหารไม่ถูกใจก็ทุกข์แหละแต่คนบางคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะไม่มีจะกินแต่คนบางคนเนี่ยมีอาหารก็มีความสุขละอะไรก็ได้อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างตอนที่ตัวเองได้มีโอกาสไปช่วยผู้อพยพกับทีมพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่ไปที่ผ่านมาถ้าเป็นอาหารที่พวกเรากินกันเองเนี่ยเราไปกินร้านอาหารเนี่ยเราจะหาความสุขยากกันมากเลยแต่อาหารที่เราทำไปเนี่ยมันกับทำให้คนหนึ่งเนี่ยสามารถมีความสุขในอาหารได้เพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปานนี้ของอาหารอย่างเดียวแต่ความสุขมันขึ้นอยู่กับใจของเราที่มันวางเป็นไอ้ใจที่มันวางเป็นเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยวางใจเนี่ยเป็นการวางใจเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราก็พบกับความสุขได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือความสุขที่มันเกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยที่มันมีสติมีปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความสุขที่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าสามารถชี้คนที่กำลังมีความทุกข์กับการกินสามารถที่จะมีความสุขได้ทันทีเพียงแค่เปลี่ยนความคิดคนที่มีความทุกข์กับฐานะคนที่มีความทุกข์กับความจนคนที่มีความทุกข์กับความเจ็บหลายๆคนมีความทุกข์แต่เมื่อฟังธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาข้าวมาเปลี่ยนให้นะกำลังกินอยู่แล้วทุกข์อยู่ไม่อร่อยเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาข้าวมาเปลี่ยนให้แล้วอร่อยแต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าคุณไม่มีความสุขเพราะใจของคุณเองต่างหากวันหนึ่งที่คุณสามารถทำใจเป็นใจของคุณเองนั่นแหละมันจะทำให้อาหารมื้อเดียวกันเนี่ยกล่องเดียวกันกลายเป็นความสุขขึ้นมาได้อันนี้คือความสุขในพุทธศาสนาอันเนี้ยที่ตัวเองมาถึงที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือว่าเราเป็นพุทธบริษัทอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราโชคดีมากไอ้มุมมองแบบเนี้ยแต่บางคนหลายๆคนที่อยู่ทางประเทศไทยเนี่ยกับมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองได้โอ้ยทางประเทศเขาเจริญแล้วเขามีนั่นมีนี่กลับไปอยากมีอย่างเขาอีกไม่ยอมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็หาความสุขไม่ได้เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาก็หาความสุขไม่ได้เพราะเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเรามีสติค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็คุยกันอื่นวันอื่นวันนี้เนี่ยอาจจะมีไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำไปเป็นเทปของพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะสถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าคืนนี้เนี่ยตอนช่วงเย็นของที่นี่ก็จะเป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยเนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็ไปถึงประเทศเดนมาร์ก
มืดมืดน่าจะสักประมาณเที่ยงคืนถึงเดนมาร์กถึงเที่ยงคืนก็น่าจะเป็นเช้าของใกล้ๆสักประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่งประมาณ6 โมงเช้าของประเทศไทยนะคงจะต้องเดี๋ยววางแผนอีกทีหนึ่งคงจะได้เจออีกรอบหนึ่งนะคะเป็นไลฟ์สดแต่ว่าเป็นเทปที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ